อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่ คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการแข่งขันสร้างสไลเดอร์น้ำคนแก๊กสวัสดีครับนังนังหนูหนูวันนี้อยู่กับผมนูบเองนะครับวันนี้นูบก็จะมาสร้างสไลเดอร์นะครับผมแต่สไลเดอร์อันนี้เนี่ยไม่ใช่สไลเดอร์ปกติทั่วไปนะครับมันคือสไลเดอร์น้ำนั่นเองนะครับผมอ้าวเจ้าหมูน้อยหันมาข้างหลังโอ้ยมันโผล่หัวมาตรงประตูทำไมวะเนี่ยว่าไงหมูน้อยแอะแอะแอะอยากจะเล่นสไลเดอร์เหรอโอเคเดี๋ยวแต่งตัวแป๊บนึงนะก็จะเป็นสไลเดอร์น้ำนะครับก็แบบว่าสไลเดอร์ลงมาปุ๊บก็ลงมาในสระเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะโอเคก็สไลเดอร์นี้เนี่ยจะทำจากดินนะครับผมเป็นสไลเดอร์ดินนะเดี๋ยวหาพื้นที่ก่อนเอาตรงไหนเนี่ยนี่เอาข้างหลังนี้ดีกว่าน่าจะเหมาะนะครับนี่นะวางไปเลยครับผมสักความสูงก็ประมาณ2บล็อกนะครับผมสระน้ำของผมนะก็ไม่ได้ลึกมากแล้วก็ไม่ได้กว้างมากขนาดนั้นนะครับผมนะก็เป็นแบบธรรมชาตินะครับใช้ดินในการสร้างนั่นเองนะธรรมชาตินะครับผมโอเคต่อบล็อกมาก็ไม่ได้หรูหราอะไรนะครับก็เล่นกันสนุกนะครับผมนะแถมใช้งบไม่มากด้วยนะครับแทบจะประหยัดเลยแหละนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับสไลเดอร์อันนี้เนี่ยจะเป็นสไลเดอร์ที่ประหยัดเงินนะครับผมแค่ไม่ต้องใช้เงินเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าคุณก็แค่หาดินมาและคุณก็ลงทุนนะครับลงเหมืองนะลงเหมืองแล้วก็คราฟเป็นถังนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอาดินเนี่ยมาต่อเป็นบันไดสไลเดอร์แค่นั้นแหละครับมันไม่ได้ใช้งบเยอะนะก็อันนี้สำหรับคนที่จนนะคนที่จนเนี่ยก็ทำได้นะครับแถมสนุกด้วยนะประหยัดเงินไปในตัวด้วยนะครับหรือถ้าคุณมีตังค์ขึ้นมาหน่อยคุณก็อาจจะให้อาจจะจ้างคนมาทำก็ได้นะแต่ผมว่าแค่เนี้ยสร้างเองดีกว่าครับผมนะสร้างเองก็ดีกว่าเยอะเลยนะจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์จ้างใครทำด้วยโอเคนะครับเราจะสร้างขอบกั้นด้วยนะครับผมกันแบบกันตกลงไปอะไรอย่างนี้นะคือถ้ายิ่งสไลเดอร์สูงๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีที่กั้นข้างๆนะครับแล้วถ้าพลาดลงไปเนี่ยคุณก็อาจจะตายก็เป็นได้นะครับคุณก็อาจจะระบบโรงพยาบาลหรือระบบวัดก็เป็นได้นะโอเคเอาบันไดมาเลยนะครับก็อารมณ์คล้ายๆบ้านลมนะครับผมอารมณ์ก็จะคล้ายบ้านลมตามงานวัดนั่นแหละก็แบบปีนขึ้นไปก่อนแล้วก็สไลเดอร์ลงมานะครับโอ้โหสนุกมากเลยนะนูบเนี่ยนึกถึงในวัยเด็กของนูบเลยนะที่พ่อกับแม่เนี่ยจะพาไปงานวัดนะไปงานวัดไปเล่นบ้านลมอะไรเงี้ยนะครับมันสุดยอดไปเลยนะฟิลตอนเด็กเนี่ยมันยังไม่หายไปนะผมก็คิดถึงนะโอเคเราจะมาสร้างขอบนะครับโอเคนี่นะครับนี่คือตัวอย่างนะก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่สร้างขอบข้างๆไว้เนี่ยคุณก็อาจจะพลาดตกลงไปบาดเจ็บก็เป็นได้นะครับมันเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงเหมือนกันนะโอเคเอาน้ำออกก่อนนะโอเคเรามาสร้างขอบกันก่อนนะต้องสร้างขอบรั้วแบบนี้ก่อนนะครับจึ๊บประมาณนี้นะครับโอ้โหน้ำมันยังไม่ไหลไม่หยุดเลยเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับวางน้ำไปเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะสไลเดอร์ของนูบนะครับผมนะก็ลงมาเนี่ยก็จะมาที่สระน้ำทันทีนะครับวางไฟไปด้วยเอาออกไปเลยนะครับมันมืดเปิ่นไปนะแล้วก็ตรงนี้นะครับโอเคไอ้พวกที่มันเนี่ยเอาเก็บไม้หมดโอเค
อ่ะก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูตรงนี้เป็นรูอีกแล้วอุดไปเลยแล้วกันนะมันขัดตานั่นแหละนะมันเป็นรูเงี้ยโอเคมาเดี๋ยวนูบจะเล่นโชว์ให้ดูแล้วกันนะนี่นะครับลงน้ำไปแล้วก็สไลเดอร์ตามสะดวกเลยนะครับจะท่าไหนก็ได้นะจะเอาหน้าลงก็ได้นะครับและก็ไปสุดที่สระน้ำนั่นเองนี่นะครับก็เอาไว้สำหรับเล่นในครอบครัวก็ได้นะหรือว่าให้เด็กเล่นก็ได้นะครับน่าจะเหมาะกับเด็กมากกว่านะก็ตามนี้นะครับเอาไปใช้กันได้นะขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างสไลเดอร์น้ำนั่นเองนะสไลเดอร์น้ำนะครับก็จะทำจากอะไรดีวะเหล็กหรืออะไรดีหรือเพชรหรือทองดีทำเป็นเพชรดีไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังครับตอนนี้เรามาหาพื้นที่กันก่อนนะโอเคผมก็คิดว่าจะทำจากขนแกะละกันเนาะนะครับเพื่อความสวยงามนั่นเองนะจ๊ะก็ดูแบบสวยงามอ่ะนะครับก็สำหรับงบในการทำสไลเดอร์นี้นะครับก็ต้องใช้งบพอสมควรนะเพราะคุณจะต้องถ้าเกิดว่าคุณอยากสายฟรีจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องหาขนแกะนะครับหาบล็อกขนแกะมาประมาณสัก 2-3 กองนะครับผมแล้วคุณก็ถ้าคุณจะได้สีอื่นคุณก็ต้องไปหาสีย้อมมาย้อมอีกให้มันครบนะครับผมนั่นแหละก็อาจจะยากไปนิดนึงนะส่วนน้ำเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับใครๆก็ทำได้นะก็คือไปเอาถังน้ำมาตักแค่นั้นแหละนะไม่มีถังทำยังไงก็ลงเหมืองแค่นั้นแหละครับหรือว่าถ้าคุณมีตังหน่อยเนี่ยคุณก็จ้างคนมาทำก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะไปซื้อมาทำเองก็ได้นะซื้อบล็อกซื้อขนแกะนะครับผมมาทำเองก็ได้นะถ้าคุณมีตังจริงนะแต่สำหรับสายฟรีก็ตามนั้นนะครับผมโอเคเราจะสร้างก่อนความลึกก็จะประมาณนี้นะครับประมาณ3บล็อกความลึกประมาณนี้นะก็มิดหัวนะครับผมก็ยืนเนี่ยยืนจมแน่นอนนะครับโอเคเราจะลงมือทำสไลเดอร์แล้วนะนี่ครับเอาตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็ต่อขึ้นไปสูงๆนี่แหละเขาเรียกว่าสไลเดอร์นะครับประมาณนี้เห็นไหมนี่เลยจึ๊บนี่นะครับยิ่งสูงยิ่งมันนะครับแล้วมันจะเสียวด้วยนะแน่นอนนะครับว่าต้องทำที่กั้นไว้รอบข้างนะถ้าไม่ทำที่กั้นข้างๆเนี่ยโหแต่ถ้ามันสูงถ้าสไลเดอร์มันสูงแล้วตกลงมาเนี่ยอาจจะเสียชีวิตในทันทีก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องได้มาตรฐานนะไอ้สไลเดอร์เนี่ยมันต้องมีความปลอดภัยนะนะครับมันต้องมีความปลอดภัยนะโอเคเอาออกมาเลยต่อแบบนี้นะครับดูเอาไว้นี่ต่อแบบนี้ยาวๆครับผมนี่ต่อแบบนี้เจ็บฝั่งนี้ต่อเก็บงานนะครับผมเก็บงานอย่างนี้แม่งไม่ตรงอีกไม่ตรงไม่เป็นไรช่างมันนะแล้วก็ทำที่กั้นกันต่อเลยที่กั้นก็เป็นประมาณนี้แหละกั้นไม่ให้น้ำไหลลงไปนอกสไลเดอร์แล้วก็ไม่ให้ผู้เล่นเนี่ยตกจากสไลเดอร์นะครับไม่ใช่แบบยังไงแบบลื่นตกอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละจึ๊บจึ๊บประมาณนี้นะครับชึบชึบประมาณนี้แล้วกันโอเคขาตรงนี้วางลงไปก็ประมาณนี้นะครับโอเคเราก็ปิดไว้เลยวางบล็อกไปแบบนี้วางน้ำไปอย่างงี้แล้วก็ทำที่ยืนนะครับที่ยืนต่อแถวสไลเดอร์อะไรอย่างงี้นะนะครับผมเห็นไหมแล้วก็ทำบันไดลงมาใช้ขวานเลยแล้วกันประมาณนี้ทับเซตโอเคแม่งเลยมาอีกไม่เป็นไรจึ๊บเอาออก
ตัวติดอย่างวันเนี้ยทับเซต0โอเคแล้วเราก็จะทำมันได้อ่ะมันจะหล่นไหมเนี่ยทับเซตแรดเดอร์อ้าวแม่งวางไม่ได้งั้นไม่เป็นไรงั้นวางเลยละกันนะเชฟเวอร์ดีไม่ได้ก็วางไปเลยนี่นะครับวางขึ้นไปแบบนี้จึ๊บ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 โอเคนี่ประมาณนี้ดูเอาไว้นี่เสร็จแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยมันขาดอะไรไปมันขาดไฟไปนี่เองเอาโกสโตนมานี่นะครับเราจะประดับเพื่อความสวยงามนะเพื่อใครเล่นกลางคืนอย่างเงี้ยคุณจะได้ไม่มืดจนเกินไปนะจะได้เล่นแบบสนุกนะบรรยากาศมันได้เอาง่ายๆนะตรงนี้มีโอ้โหน้ำไม่ท่วมโอเคประมาณนี้นะครับทำตรงขอบด้วยโอเคประมาณนี้นี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะสำหรับสไลเดอร์น้ำของโปรนั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักตาหนึ่งละกันก่อนอื่นผมจะทำการถอดชุดเกราะอะไรออกให้หมดเลยนะเหลือแต่กางเกงในแล้วก็ไปแล้วจังหวะนี้ครับผมก็สไลเดอร์ตามสบายนะจะท่าอะไรก็ได้นะครับท่ายากก็ได้นะโอเคแล้วสุดท้ายคุณก็จะมาจมในน้ำแหละครับคุณจะตกสระน้ำนะแต่จริงๆเนี่ยสไลเดอร์ควรที่จะทำให้ลึกกว่านี้นะแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกนามสกุลเกอร์หรือเรียกรวมๆว่าแฮกเกอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสร้างสไลเดอร์น้ำกันนะครับผมก็สไลเดอร์น้ำของผมเนี่ยจะต้องอลังการงานสร้างแน่นอนนะครับก่อนอื่นผมจะทำการเสกควันไม้ออกมาก่อนนะและผมก็จะหาโลเคชั่นที่เหมาะสมนะครับที่มันโล่งพอที่จะทำเป็นสไลเดอร์ได้นะผมว่าตรงนี้น่าจะเหมาะนะครับแล้วผมวางแผนไว้ว่าสไลเดอร์นี้เนี่ยบันไดเนี่ยจะไม่ใช่บันไดปีนะครับแต่จะเป็นบันไดแบบเดินขึ้นไปนั่นเองนะครับผมนะก็คิดว่าจะทำตรงภูเขาบ้านผมนี่แหละนะภูเขาข้างบ้านผมโอเคเราเคลียร์พื้นที่ก่อนนะเซตตรงนี้เพราะว่ามันเป็นถ้ำเอาบล็อกวางไปเซตหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นะครับผมถึงตรงนี้ปึ๊บโอเคแล้วทีนี้เราก็จะมาทำพื้นแล้วก็ขอบสระเป็นเพชรนะครับผมเป็นบล็อกเพชรทั้งหมดเลยโอเค ID 57แล้วเราก็ทับเซต57เลยนะครับทับเซต57ปุ๊บเราก็จะทำการนี่ครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็จะทับวอล57นี่นะครับตัวสระว่ายน้ำของผมเสร็จสมบูรณ์นะปูกระเบื้องมาแล้วทีนี้เราก็มาเคลียร์ข้างบนก่อนนะครับก็จะเป็นพวกบล็อกหญ้าที่เหลืออยู่นะโอเคนะครับเราจะเทปเซต0ไปเลยแม่งไม่หมดอีกผมทับผมคลิกซ้ายจากตรงโน้นเนี่ยมันเป็นแนวตรงเพราะฉะนั้นนี่เราต้องเอาตัวนี้ออกนะครับจริงๆแล้วจะทำเป็นธรรมชาติก็ได้นะถ้ามันโผล่มาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคนที่ดำน้ำเนี่ยแล้วไปอยู่ใต้นี้เนี่ยมันจะลำบากเอานะครับคือเขาจะโผล่หัวขึ้นมาเหนือน้ำไม่ได้นะครับก็ทำให้เขาหายใจไม่ออกตายก็เป็นได้นะโอเคเราจะเคลียร์ออกให้หมดก่อนนะครับผมเคลียร์ออกไปก่อนออกให้หมดเลยนะเหลือประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเอาเหลือไว้ประมาณเนี่ยแค่นี้พอแล้วตรงนี้เหลือไว้ทำมะเขืออะไรเอาบล็อกดินมาโอเควางไปเลยนะครับสุดท้ายผมก็จะทำเป็นบล็อกน้ำนะฮะก็วางน้ำลงไปเลยนะครับซับเซตวอเตอร์มีต้นไม้อีกโอ้โหไอ้ต้นไม้นี่มันเกกะจริงๆเอาออกไปทับเซต0ด้วยขี้เกียจมานั่งตีทีละบล็อกนะมันเสียเวลามากๆเลยโอเคตอนนี้ต้นไม้ก็ได้หายไปแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับสระน้ำนะอันนี้เป็นสระน้ำก่อนนะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทำสไลเดอร์เอาน้ำมาวางลงไปนะครับในส่วนที่ขาดหายไปโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถามว่าทำไมผมถึงทำลึกเหรอก็เป็นการเซฟตี้นะครับผมอีกอย่างนึงก็คือสไลเดอร์ที่ผมทำผมจะทำสูงพอสมควรนะครับก็สูงไปจนภูเขาเลยนั่นแหละนะ
ก็ถ้าสระน้ำมันตื้นเกินไปเนี่ยหรือลึกไม่มากพอนะครับการที่ผู้เล่นเนี่ยสไลเดอร์ลงมาด้วยความเร็วสูงอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเช่นแบบว่าในกรณีที่ผู้เล่นเนี่ยเอาหน้าลงแบบท้าทายอะไรเงี้ยท้าทายยมทูตนะครับคือเอาหน้าลงไปเนี่ยหรือเอาหัวลงนะครับสไลเดอร์ลงมาด้วยความเร็วแล้วถ้าเกิดว่าสระว่ายน้ำนั้นเนี่ยตื้นก็ด้วยความเร็วนั้นนะครับก็จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยหัวโขกกับกระเบื้องของสระนะครับซึ่งเป็นอันตรายนะครับผมเลยทำสระน้ำให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้เล่นที่แบบสไลด์ออกมาแรงๆนะครับเกิดอุบัติเหตุได้นะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขอบสระนั่นเองนะครับไม่ใช่ขอบสระขอบสไลเดอร์นะครับเพื่อกันไม่ให้น้ำมันรั่วไหลนะครับรั่วไหลออกไปข้างนอกนะแล้วก็เพื่อไม่ให้ผู้เล่นนะครับกระเด็นออกจากสไลเดอร์นี้นะครับนะแบบสไลด์เร็วๆแล้วกระเด็นไปอย่างเงี้ยมันอันตรายนะครับก็เป็นการเซฟตี้อีกอย่างนึงไปเลยนะครับโอเคเอาอันนี้มาดีกว่าซีแลนเทิร์นนะครับผมซีแลนเทิร์นนะฮะวางไปเลยนะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนหรือยากมากมายนะครับตรงนี้เราก็จะวางตรงมุมสาละกันนะคุณจะได้มองเห็นให้ทั่วนะครับก็ถ้าวางเยอะเกินไปไม่ดีนะครับเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยอาจจะโดนไฟดูดจากใต้น้ำก็เป็นได้นะเอาแค่4ดวงมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้มาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะนี่แฮกเกอร์นี่ฟิล์มแฮกเกอร์ลองดูนี่นะครับคุณสไลเดอร์ได้ตามสบายนะครับปล่อยตัวให้สบายนะครับแล้วคุณก็จะมาจบตรงที่สระว่ายน้ำที่นี่นะครับก็มีความลึกพอสมควรนะใช้ดำน้ำได้นะครับเรียนดำน้ำก็ได้นะเป็นยังไงสุดยอดไหมล่ะเดี๋ยวแฮกเกอร์จะดำน้ำให้ดูความลึกก็ลึกพอสมควรนะเห็นไหมก่อนจะเป็นประมาณนี้แหละเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปไปด้วยสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ